อันนี้ต้องทำที่ละเม็ดมันให้มันติดกันอย่างนิดเล็กๆนี่ให้มันติดกันเป็นสี่วันนี้นะคะเราอยู่ที่มิวเซียมของอาจารย์สุรโชติเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าเราก็จะมาดูลายของผ้าโฮกันนะซึ่งจริงๆผ้าโฮก็คือคล้ายๆผ้ามัดหมี่ของขอนแก่นนั่นแหละผ้าโฮจะเป็นผ้าที่เราเรียกของทางสุรินทร์อันนี้คือเป็นลายที่ลูกชายของอาจารย์โฮเป็นคนทำดูแล้วแบบเป็นแบบสุดยอดมากในการย้อมไหมนะครับก็จะเป็นสูตรแบบที่ชาวบ้านทำการย้อมผ้ามัดหมี่นะครับโดยเป็นสีจากวัตถุธรรมชาติทั้งหมดนะครับสีแดงนี่น่าจะคลั่งนะครับก็จะเป็นรังของแมลงชนิดหนึ่งมีผมสีนี้เป็นยังไงนี่ฮะโอเคอย่างนี้เหรอไม่ได้ไม่เคยกินผ้าโฮมาก่อนไม่เคยกินแม้กระทั่งรสด่วนทอดแล้วมันก็อร่อยดีนะสาวๆคนไหนวันนี้อยากเป็นโมเดลให้หนูบ้างสาวเนาะใจดีไซน์เราเลยรู้เลยว่าจะต้องมากไหมอันนี้ของเขา
แพ้ผ้าเนี่ยวนๆนี่แหละค่ะดีไซเนอร์ที่แท้จริง